นับถอยหลังอีกไม่กี่วันนะครับจะได้เปิดลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอ l l e t กันแล้วนะครับแต่อีกภารกิจสําคัญที่ต้องทําควบคู่กันไปก็คือการปราบปรามข่าวปลอมด้วยว่าการหลอกลวงประชาชนโดยแอบอ้างโครงการนี้ครับซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมก็ตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งรัดในการสกัดข่าวปลอมดิจิทัลวอลเล็ นายประเสริฐจันทรร,รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯฯและสังคมหรือว่าดีครับเป็นประธานหารือมาตรการในการเร่งรัดปรับปรามข่าวปลอมและข้อมูลอันเป็นเท็จบนสื่อโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มต่างๆที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อบุคคลและโครงการสำคัญของรัฐบาล โดยกำหนดมาตรการทั้งการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาเนื้อหาข่าวสารและข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายพร้อมดำเนินการตอบโต้ชี้แจงข้อเท็จจริงในทันทีและเมื่อพบว่าเป็นข่าวปลอมข้อมูลผิดข้อเท็จจริงโดยให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่อง เพราะเพื่อจการร้องทุกข์และดำเนินคดีกันต่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับโดยให้ประสานขอความร่วมมือจากสื่อของหน่วยงานรัฐและสื่อเอกชนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและก็ประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆที่พบว่ามีการเผยแพร่ข่าวปลอมเพื่อทําการตรวจสอบและก็ปิดกันโดยเฉพาะการเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการดิจิทัลวอลเล็ กระทรวงดีร่วมกับสนังงานาการตำรวจแห่งชาติกับตรวจสอบข่าวปลอมที่เข้าข่ายการกระทำความผิดอย่างเคร่งครัดโดยจัดตั้งเป็นคณะทำงานตรวจสอบเป็นประจำทุกวันในการระงับยับยั้งข่าวปลอมและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จอย่างจริงจัง